สวัสดีครับอาจารย์หมอยาแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบดูทุ่งทุกท่านครับผมจักริดจากเพจดูทุ่งสมุนไพรเพิ่มขนาดท่านชายนะครับวันนี้ก็จะมากราบสวัสดีนะครับอวยพรปีใหม่ไทยให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับผมจักริดก็เพิ่งกลับบ้านนะครับมาจากอุดรนะครับไปเยี่ยมบ้านยายนะครับไปเยี่ยมแม่นะครับวันนี้ได้สมุนไพรมานะครับไปเก็บสมุนไพรมาเข้าตำรับสมุนไพรดองดูทุ่งสูตรเตียงพังของคุณจักริดนะครับที่ขายดีนะครับเป็นที่สนใจของลูกค้าหลายๆท่านนะครับแล้วก็ทางเขมรทางกัมพูชานี่นิยมมากนะครับสูตรนี้เป็นยาสมุนไพรต้มและดองนะครับวันนี้ก็ได้ตัวสำคัญมาอีกตัวนึงมาเพิ่มนะครับหลายท่านอาจจะรู้จักนะครับบักหมอนะครับบักหมอนะครับลูกสวยๆก็จะมาแกะนะครับบักหมอจะมาแกะเอาเนื้อข้างในนะครับอันนี้ลูกที่เขายังไม่สุกนะครับบักหมอเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับพอเขาสุกเขาจะเป็นสีดำนะครับเป็นสีดำเนื้อในก็แกะออกก็จะเจอเมล็ดอยู่ข้างในนะครับเป็นเมล็ดอยู่ข้างในส่วนของเปลือกนี่ครับส่วนของเปลือกแล้วก็อันนี้ก็เอาทิ้งนะครับนี่ก็เอาเมล็ดข้างในนะครับเอามาใช้เป็นยานะครับกินได้แกะไว้เยอะนะครับนี่หลายๆอันก็จะเอามาตากนะครับแล้วก็เอาไว้ดองนะครับบักหมอนี่ก็สรรพคุณของเขานะครับถ้าเป็นผลเอามาดองเหล้านะครับผลสุกเอามาดองเหล้ากินบำรุงกำหนัดบำรุงทางเพศอย่างดีนะครับส่วนเนื้อในนะครับเนื้อในนี่มีรสหวานนะครับดำๆนี่ไม่ใช่ยางมาต่อยนะครับบักหมอกล้องซูมไหมเนาะกล้องผมนี่นะครับเนื้อดำๆกินได้มันก็จะหวานๆกินแค่เจ็บคอนะครับสรรพคุณจากโบราณถ้ากินใช้อมแค่เจ็บคอเราก็ดูดกินเนื้อมันส่วนแก่นนะครับเอามาต้มแก้วเส้นเอ็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับแก่นมาดูกันเมล็ดนะครับเอาไปเพาะได้นะครับเพาะได้แก่นก็เอาไปต้มแก้วอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับแก้พวกเหน็บชาแล้วก็บำรุงตับนะครับต้มกินบำรุงตับถ่ายพิษในตับนะครับมีกลิ่นหอมหอมหอมบอกไม่ถูกนะครับหอมหอมกุยกุยหน่อยนะครับนี่ก็เห็นเมล็ดไหมครับเป็นเมล็ดนะครับดำดำแล้วก็แกะแล้วก็ไปตากแดดนะครับแกะเอาเนื้อในอันนี้ก็เป็นเปลือกข้างในก็จะเป็นผลเมล็ดข้างในนะครับเราเอาตรงนี้ครับไปดองอันนี้เราทิ้งครับดองเหล้าเอาเมล็ดหวานไปแถวนี้ก็จะเกิดนะครับแล้วก็ตำรับเตียงพังนะครับของจักริดกินประจำอันนี้ดองไว้ว่าจะทำคลิปให้ดูอยู่แต่ว่าไม่รู้จะเหลือหรือเปล่านะครับจริงๆก็ดองใส่โหลใหญ่นะครับดองสัก 3-4 กลมถุงนึงครับสูตรเตียงพังแต่อันนี้มันทดลองนะครับจะเป็นสีแดงๆสวยมากแก้วก็จะเก่าๆหน่อยนะครับไม่รู้ตำรวจจะจับหรือเปล่าสีสวยนะครับแดงสวยให้ดูสีมันก่อนหอมนะครับรสชาติดีครับโดนน้ำผึ้งสักหน่อยดีดเลยนะครับก็ส่วนผสมก็อันนี้แหละครับผมไม่ส่งเสริมให้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับมันทำให้ขาดสติแต่ถ้ากินเป็นยาไม่เป็นไรนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีสาระนะครับมาแวะมาเยี่ยมเยียนมาเล่าให้ฟังนะครับอันนี้หายากนะครับนี่ใครอยากได้เมล็ดก็ทักมานะครับแต่ว่าหลักๆ ก็จะขายสมุนไพรดองต้มสูตรเตียงพังนะครับบักหมอ
บักขี้หมูนะครับบ้านเราเรียกบักขี้หมูโอเคครับสวัสดีครับ